ปลูกโดนแล้วพอศ.45ก็เลยมาทดลองปลูกอยู่สวนเจ้าของนี่ล่ะมันก็เลยได้เลยเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆมันบ่พอขายจากไร่นึงขึ้นมาเป็น2ไร่3ไร่4ไร่5ไร่จนว่าฮอด6ไร่ก็เลยเก็บบ่ไหวมันหลายมันก็บ่พอขายปลูกที่แรกแต่เอาต้นน้อยๆมันนี่แหละต้นจังซี่ต้นน้อยมันซื้อเพิ่นมาปลูกแล้วก็ได้แนวมากก็มาปลูกเรื่อยๆก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็มีคนว่ามันเบาเขาเจ้าก็บ่อยากปลูกก็เห็นเฮาปลูกเขาเจ้าก็อยากปลูกแล้วว่ามันเฮ็ดเทื่อเดียวแล้วเลยมันเฮ็ดบ่ยากบ่ได้ฉีดยาเดือนนึงก็ตัน2ถ้าเพาะใบลูกมันอีก 10,000 กว่าต้นคือเก่าโลละ15บาทค่านอกค่านี่เขาเจ้าก็เอาซื้อย่อยอีกพาไปจำก็ได้อยู่ก็จ้างคนงานเจ็บซอยบั้นละ350ไปจ้างเขาเจ้าเจ็บซอยมือเดือนสินนึงก็ 1,000 นึงละซอยเขาเจ้าเจ็บซอยสินละ 1,000 นี่ล่ะ 30,000 นี่ล่ะก็อยู่ได้แม่แนะนำตัวนะครับสวัสดีค่ะคุณชื่อแม่สำลีโสภาเจ้าของสวนเตยบ้านน้องข้าตำบลโนนทอนอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นก็เป็นมาของการมาปลูกเตยครับปลูกโดนแล้วเอาเน้นๆคือพอศ.45ตะกี้ก็ปลูกก็ปลูกว่าหลายเพราะว่ามันเฮ็ดง่ายเฮ็ดง่ายก็เขามันปลูกแค่เดียวแล้วเลยบ่ได้เฮ็ดดูอันเห็นเขาเจ้าปลูกอันขายที่น้ำบ้านก็เลยเห็นก็เลยเกิดอยากปลูกก็เลยมาทดลองปลูกอยู่สวนเจ้าของนี่ล่ะมันก็เลยได้เลยเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆมันบ่พอขายจากไร่นึงขึ้นมาเป็น2ไร่3ไร่4ไร่5ไร่จนว่าฮอด6ไร่ก็เลยเก็บบ่ไหวมันหลายมันก็บ่พอขายปลูกที่แรกแต่หลายสุดนี่พอศ.45ตะกี้ก็ปลูกบ่หลายปลูกเพิ่นละงานปลูกเล่นๆซื่อๆมันก็เลยคือจังมันเฮ็ดง่ายก็เลยเฮ็ดแต่เตยเลยบาดนี่เฮ็ดมาเรื่อยๆเหลืออยู่นี่ประมาณ4ไร่ที่เขาหาไร่อยู่แต่ว่าน้ํามันท่วมประมาณไร่นึงนี่ล่ะก็สิเหลืออยู่5ไร่นี่เอาต้นน้อยๆมันนี่แหละต้นจังซี่ต้นน้อยมันซื้อเพิ่นมาปลูกแล้วก็ได้แนวมากก็มาปลูกเรื่อยๆก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆบ่เอาของเจ้าของปลูกตัวก็บ่ว่าแล้วว่ามันสิเก็บใบบ่ใบเบาๆซื้อขายใบเบาๆเห็นว่าก็มีคนว่ามันเบาเขาเจ้าก็บ่อยากปลูกก็เห็นเฮาปลูกเขาเจ้าก็อยากปลูกแล้วว่ามันเฮ็ดเทื่อเดียวแล้วเลยมันเฮ็ดง่ายมันเฮ็ดบ่ยากบ่ได้ฉีดยาอ้อยตะปุ๋ยจะมันแดงก็แล้วบ่ได้เฮ็ดลำลีลำไรคือเขาขายใบแล้วก็ขายลูกมันลูกมันก็ไปกำดอกไม้สินนึงมันก็ได้อยู่เขาสร้างก็ 4,000 5,000 ต้นจังซี่ใบมันก็ขายเป็นกิโลถ้าไปจำก็เขาซื้อโล15บาทส่งเขาตลอดทุกสินบ่ฝนบ่แรงก็15เดี๋ยวนี้มันก็แพงเยอะแล้วน้ำเตยบ่มีแม่ค้าดอกไม้หรอกมาซื้ออยู่สวนเลยเก็บใบอยู่สวนฮอดเนี่ยเขาเจ้าก็มาเอาไม่แก่เอารถไม่แก่ไปเลยเขาในตลาดขายได้เพราะว่ามันเขาเจ้าบอกให้ปลูกว่าปลูกให้ดอกไม้เขาเจ้าอันละเขาเจ้าก็มาเอาคือกันละปลูกให้ดอกไม้เขาเจ้าเจ้าว่าปลูกให้แน่เขาเจ้าเสียมาประจำจังสิที่แรกก็เลยกล้าปลูกละมันหลายเจ้าพูดมาเอาหนึ่งแต่เอาให้เขาเจ้าว่าพ่อคนละปลูกเตยที่แรกนี่ปลูกจังไรครับเฮ็ดผาแสลมก่อนเฮ็ดโรงเรียนมันก่อนเฮ็ดโรงเรียนแล้วเฮาก็เอารถมาคาดปั๊บน้ําใส่แล้วก็คาดคาดแล้วเฮาก็ลกเอาต้นจังซี่ต้นน้อยมาเฮาก็ดําไปเลยดําคือเฮ็ดหน้านี่ดําห่างกันศอกนึงศอกนึงประมาณศอกนี่ล่ะแต่ละต้นแล้วมันก็สิแพร่ของมันเองดอก4เดือน5เดือนเพิ่นได้เก็บใบปล่อยเลยใส่น้ําเทื่อเดียวอ่อนไปเรื่อยๆหญ้าก็บ่ต้องเอาเอาเทื่อเดียวขึ้นแล้วจบมันท่วมก็สร้างมันก็บ่ได้เฮ็ดยากอันแต่ละมือแม่ปลูกเตยนี่เฮ็ดอีหยังแน่ครับมันก็เอามันก็บ่ค่อยเอาหญ้าดอกมันก็บ่ได้เฮ็ดมันดอกปล่อยทิ่มเลยย่ําเฮามาเก็บเฮาก็จังมาเก็บกับเอาน้ําใส่แล้วก็เจ็บเท่านี้ล่ะมันก็บ่ได้ดูแลยากดอกมันเฮ็ดเทื่อเดียวมันแล้วเลยมีแต่เก็บเอาเดือนนึงก็4รอบใกล้สิฮอดวันศีลเฮาก็เจ็บซั่นเตยวันศีลน่ะนะเป็นรอบเป็นรอบไปเดือนนึงก็มี4เที่ยรอบนึงคือเฮาเคยเจ็บแล้วคือเฮาเก็บไปเขาเจ้าเลยเขาเจ้าก็มาเอาประจําเดือนนึงนี่ขายประมาณจักกิโลครับแม่เดือนนึงก็ตัน2ถ้าเพาะใบลูกมันอีก 10,000 กว่าต้นคือเก่าแต่ว่าขายเป็นร้อยได้ร้อยละ30บาทจังซี่ส่งประจําเฉลี่ยเดือนนึงนี่ประมาณจักบาทโลละ15บาทมันได้ 30,000 นี่ล่ะทั้งค้านอกค้านี่เขาเจ้าก็เอาซื้อย่อยอีกค้าประจําก็ได้อยู่ 30,000 นี่ล่ะก็อยู่ได้ก็จ้างคนงานเจ็บซอย
วันละ350ประจังข้าเจ้าเจ็บซอยมื้อเดี๋ยวสินนึงกะ 1,000 นึงละซอยข้าเจ้าเจ็บซอยสินละ 1,000 นี่ล่ะคุยกับบ่ค่อยเสียข้อมูลกับบ่ค่อยจะมันแดงอีหลีพุ่นจังไสมันโดนอีหลีจังได๋ใส่ปุ๋ยบ่ค่อยเปียงปุ๋ยดอกข้อดีของการเฮ็ดเตยครับบ่ได้ลงทุนหลายเฮ็ดเทื่อเดียวแล้วเลยบ่เคยคือเฮ็ดเขาเขามันเฮ็ดดูอันนี้มันเฮ็ดเทื่อเดียวมันได้เก็บตลอด ช่องทางการติดต่อสวนครับสวนตะเทียนบ้านน้องค่าตำบลโน่นทอนอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น0943723226